สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมา QC ทดสอบตู้ IoT controller นะครับสำหรับสมาร์ทฟาร์มซึ่งตู้นี้ก็มีการคัสตอมใหม่เฟิร์มแวร์นะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับโดยเงื่อนไขมีอยู่ว่าถ้าเปิด channel 1 channel 2ลูกค้าเอาไปต่อกับโซลีนอยด์วาล์วนะครับ channel 4จะติดนะครับก็คือ channel 4จะต่อเข้าหาปั๊มนะครับนี้ก็ใช้บอร์ด IoT ICOC นะครับผมไล่เทอร์มินอลให้ก่อนนะครับเพราะว่าลาเบลอาจจะไม่ตรงเพราะว่าถ้าตรงมันอาจจะเล็กคู่แรกนะครับคู่แรก1 2ลายกับนิวตันอินคู่ที่2 3กับ4เป็นเอาท์พุตโซลีนอยด์วาล์วเอาท์พุต1นะครับคู่5 6นะครับเป็นเอาท์2คู่7 8ก็เป็นเอาท์3เอา3ตัวนี้ลูกค้าจะเอาไปต่อกับแสงสว่างหลอดไฟนะครับแล้วก็9กับ10 9กับ10นี้เป็นปั๊มนะครับก็คือเอาพุต4ปั๊มจะไม่มีคอนโทรลสวิตช์แมนวลเพราะว่าใช้ดีเทคจากเอาพุตนะครับเมื่อเอาพุต1หรือเอาพุต2ออนปั๊มจะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับและในทางกลับกันถ้าเอาพุต1และ2ปิดหมดปั๊มก็จะตัดการทำงานนะครับแล้วก็แม้ว่าchannel 1 channel 2จะเปิดแต่ถ้าเมื่อไหร่น้ำลดนะครับปั๊มก็จะตัดการทำงานเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเงื่อนไขผมอธิบายแล้วเดี๋ยวก็จะทำการทดสอบให้ดูนะครับนี่ก็ทำการวายริ่งสายนะครับเรียบร้อยแล้วทำเทอร์มินอลให้มีลาเบลให้นะครับพร้อมที่จะลูกค้าไปต่อใช้งานต่อสายออกอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องไปต่อจั๊มอะไรเพิ่มให้มันสายเกะกะเลยครับเพราะผมจัดให้เป็นคู่ไปหมดแล้วนะครับของลูกค้าจะเป็นเอาท์พุต220ทั้ง4เอาท์พุตนะครับchannel 3จะอิสระก็คือเปิด channel 3หรือปิด channel 3 channel 4จะไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะ channel 4จะมามอนิเตอร์ i2 เอาท์พุตตัวนี้ถ้ามีการออนตัวใดตัวหนึ่งปั๊มจะทำงานนะครับผมโอเคเราก็จะเริ่มทดสอบกันในโหมดในโหมดแอปพลิเคชันโมบายแอปพลิเคชันก่อนนะครับโอเคผมเปิดเอาท์พุต1นะครับนะครับเมื่อผมเปิดเอาท์พุต1เอาท์4ก็จะเปิดผมปิดปั๊มจะตัดผมเปิดเอาท์พุต2ปั๊มก็จะทำงานเปิดเอาท์พุต1ปั๊มก็ทำงานอยู่แล้วนะครับปิดหมดปั๊มก็จะตัดเห็นนะครับ channel ที่3จะอิสระเมนวลเห็นนะครับ status application จะตรงกันนี่ก็คือลูกค้าอาจจะเอาไปต่อแสงสว่างในโรงเรือนนะครับนี่เปิดผ่าน mobile application เห็นนะครับ output 3จะอิสระนะครับผมทีนี้โอเคในโหมดต่อมาก็คือถ้าเรามีการเปิด output 1และ output 2เอาไว้นะครับแล้วก็ระดับน้ำตอนนี้น้ำเต็มอยู่นะครับแล้วก็ระดับน้ำลดปั๊มจะตัดการทำงานแม้ว่าโซลีนอยด์วาล์วจะออนอยู่ป้องกันปั๊มเสียหายหรือปั๊มดูดลมเข้าไปในระบบนะครับมันจะทำให้ไม่สามารถสูบน้ำได้นะครับต้องมาไล่ลมอีกนะครับเมื่อระบบเติมน้ำของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกลอยเติมน้ำหรือว่าอะไรน้ำประปามาตามปกตินะครับปั๊มก็จะทำงานต่อโซลีนอยด์วาล์วก็จะปล่อยออกไปปกตินะครับแล้วก็สเตตัสบนโมบายแอปก็จะเหมือนกันนะครับตรงกันนี้แล้วก็ channel ที่4เนี่ยครับเราก็สามารถตั้งชื่อได้นะครับว่าเป็นปั๊มน้ำแล้วก็จะใส่ชื่อเข้าไปปั๊มน้ำเนี่ยครับchannel ที่4ผมจะคอนโทรลให้ดูนะครับแม้ว่าเราจะกดยังไงก็ตามจะไม่มีผลต่อบอร์ดคอนโทรลนะครับจะควบคุมไม่ได้ทั้งมือถือและไม่มีสวิตช์ให้เมนวลเพราะเราจะออโต้ให้ถูกไหมครับแต่สถานะจะวิ่งอัปเดตให้ตามแน่นอนนะครับตรงกันปิดนะครับสถานะก็จะปิดตรงกันหมดนะครับโอเคครับ